ี้แหละครับรายการของเรานำสัตว์ประหลาดมาจริงๆท่านผู้ชมฮะทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นบรรดาสัตว์ประหลาดจากบ้านสัตว์ประหลาดตลาดน้ำตลิ่งชันครับขอต้อนรับคุณโอสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประหลาดจริงๆข้างหน้าเป็นอะไรเจ๊รายการเรานี่ก็เคยเอาสัตว์ประหลาดมาอะไรแปลกๆมาเยอะแต่วันนี้ขอใช้คำว่าสัตว์ประหลาดจริงๆเราขอตัวแรกก่อนเลยนี่ปลาแฝดสยามใช่ครับตัวนี้เป็นปลาทับทิมนะครับเป็นแฝดสยามตัวจะติดกันนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาคือจะตัวเท่ากันด้วยค่ะเคยเห็นแต่แบบคนเนาะที่มาเป็นปลาแปลกจริงๆก็คือพันธุกรรมเขาเปลี่ยนไปนั่นแหละใช่ครับนี่ก็คือปลาทับทิมที่เรากินกันใช่ครับอันนี้กี่ขวบแล้วฮะตัวนี้ได้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าทำไมเขาไม่ใหญ่อะปลาทับทิมปกติมันคือลักษณะของพันธุกรรมเขาจะผิดเพี้ยนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะแคะกันหน่อยนึงก็คืออยู่นี่ปีกว่ายังไม่ตายเลยครับยังไม่ตายครับปกติอายุเขาประมาณเท่าไหร่อะคะปกติเกินมา5นาที10นาทีก็ตายแล้วครับปลาลักษณะแบบนี้ครับปกติเกิดมาไม่ถึง 2-3 เดือนก็ตายแล้วเพราะคนจะเอามากินแล้วล่ะฮะแต่นี่ก็ไปเจอมาจากที่ไหนนี่ตัวนี้ไปหามาต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดอ๋อนี่ไม่เคยเห็นเกิดในชีวิตก็ไม่เคยตรงนู้นอะไรพี่ญาติจ๊ะเต่าอันนี้เต่ากระดองขาวใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตัวเดียวในประเทศไทยใช่ตัวนี้ที่เราพบนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวส่วนใหญ่แล้วเต่าชนิดนี้จะเป็นสีค่อนข้างที่จะสีดำนะครับนะฮะคือลักษณะของเขาจะปิดมิดหมดเลยนะครับเป็นความลักษณะพิเศษของเขาอยู่ในกระดองอยู่ในกระดองครับอยู่ในกระดองไปเจอมาจากที่ไหนตัวนี้คือคุณข้าตูได้มายากพอสมควรครับต้องขออุบไว้ครับเพราะว่าลักษณะของสัตว์พวกที่เราหามาได้เนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าเราไปตามหาซึ่งบางคนก็คนที่มีฐานะเนี่ยจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะไปหามาเนี่ยมีตังค์อย่างเดียวบางทีซื้อไม่ได้นะครับจริงๆครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเชื่อเรื่องโชคเรื่องงานถูกต้องไหมฮะคุณพี่มีปลาทองด้วยใช่ไหมครับตอนแรกจะมาในรายการใช่ครับใช่ครับแต่ตายไปก่อนปลาทองหน้าคนปลาทองหน้าคนตัวนี้คือหาไปทั่วโลกเลยครับเอาอย่างนี้เมื่อก่อนเราจะยี่ว่าจิ้งจกหกหางใครมีจิ้งจกหกหางเนี่ยเดี๋ยวดูรูปนี่ปลาทองหน้าคนแต่หน้าเหมือนคนเลยอ่ะครับนี่ไง Why? มันจะมัวมาไม่แล้วมันเพิ่งเสียชีวิตตอนไหนนะคะเมื่อ2วันนี้ครับ2วันที่ผ่านมามันตายไปอ่ะโอ้สวยอ่ะดูดิมีปากด้วยที่จริงเหมือนจริงนะเนี่ยเหมือนจริงๆแต่เขาบอกว่าก่อนจะมีจิ้งจก6หางแต่อันนี้เป็นตุ๊กแก2หางครับนี่ฮะนี่ตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับในเมืองไทยตอนนี้เพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นจากปลายหางนะครับหรือไม่ก็จะเป็นงอกออกมาสีขาวๆนะครับแต่ตัวนี้คือสีเหมือนกันเลยนะครับออกจากโคนนะครับเป็นดูหน่อยเดี๋ยวอันนี้กัดนะฮะเนี่ยกัดอยู่คือถูกชะตาคุณมดดำแล้วครับจะเข้าไปหาแล้วอย่างนี้มดดำกล้าจับไหมกล้าจับสิเคยเอามันเล่นนี่เห็นอะไรไหมวันนี้อะไรอ่ะนี่ไก่ตัวนี้เป็นไก่งอนกุหลาบนะครับลักษณะจะเหมือนดอกไม้นะครับจะโตตามตัวด้วยครับโตขึ้นเรื่อยๆด้วยดอกไม้ที่อยู่บนหัวเขานี่ครับอ๋อเหมือนเอากุหลาบมาติดไว้ตรงหัวเขาครับผมนะฮะจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆทีแรกไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะงอกออกมาเรื่อยๆอ๋อเหรอฮะครับเป็นพันธุกรรมที่ผิดเพี้ยนเหมือนกันอันนี้ก็คือผิดก็คือเอาจริงๆเอาพิการนั่นแหละครับผมแต่อันนี้แปลกมากอันนี้คือเต่าญี่ปุ่นนะฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นเต่ามหามงคลนะครับเพราะว่าเขามี2หัวนะครับเท่าที่เราสำรวจตอนนี้คือในเมืองไทยตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วครับตัวเดียวก็คือเต่าญี่ปุ่นที่เราไปซื้อตามจัดสุจักอะไรได้แต่ความพิเศษคือจะมี2หัวใช่ครับแล้วมีดมด้วยอ๋อเหรอฮะแล้วตัวเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมนี่กี่ขวบใหญ่ครับตัวนี้5ปีแล้วครับอันนี้5ขวบทำไมตัวยังเล็กอยู่อย่างนี้คือลักษณะก็ถึงบอกว่ามันผิดเพี้ยนจากครับจากธรรมชาติตัวนี้คะตัวนี้นะครับตัวนี้เต่าแฝดล่ะคะถ้าวันแห่งความรักนี่ถือว่าเป็นเต่ามงคลนะครับเป็นลูกหัวใจสังเกตครับจะเป็นลูกหัวใจนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหโทษครับนะครับแปลกคือลักษณะธรรมชาติที่สร้างมาติดกันเลยนะครับสวยงามมากนะครับอย่างนี้คืออวัยวะภายในมันเราสามารถรู้ถึงขั้นนั้นไหมคะถ้าเป็นตัวนี้คงจะแยกกันนะครับแต่ลักษณะข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกับลักษณะไหนนี่เพศอะคะอันนี้เราไม่ทราบเลยยังไม่รู้เลยจริงไม่รู้อยากตัวนี้ไปหมดอย่างตัวเนี้ยมันก็จะแบบอวัยวะเดียวกันหมดแน่นอนครับเป็นสองหัวตัวนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเต่ามงคลจริงๆใช่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับมาที่ตัวสุดท้ายครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นลักษณะของปลาตัวครึ่งนะครับตอนนั้นไงข้างหลังมีตัวนึงไงเหมือนกับถ้าเราดูสังเกตดีเหมือนกับคลอดออกมาแค่โผล่เข้ามาแต่หัวแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแฝดแต่ว่าลักษณะมันจะหายไปครึ่งนึงคือ2ตัวนี้เป็นแฝดกันใช่ครับออกมา2แล้วอย่างนี้มันไอ้ตัวร่างมันมีชีวิตมั้ยอ่ะมีชีวิตครับยังมีคือแววตาอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่อ๋อเหรอ
สังเกตดีสังเกตดีเนี่ยข้างล่างจะเป็นหัวปลานะครับแล้วได้ข่าวว่าบ้านสัตว์ประหลาดนี่ดังไปทั่วโลกเลยใช่ไหมคะครับยังไงเพราะอะไรถึงได้ดังขนาดนี้ที่มาของบ้านสัตว์ประหลาดสยามนะครับก็คือว่าทีแรกเนี่ยเป็นการโปรโมทแค่ตัวเดียวก็คือตะภาพ2หัวอันนี้ตัวเดียวของโลกเลยนะครับเอามาโปรโมทเสร็จแล้วว่าได้การตอบรับฮือฮามากครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยทีนี้ว่าคุณเข้าตูเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าของที่ตัวเองสะสมเนี่ยมีคุณค่านะมีประโยชน์ก็ค่อยๆทยอยออกมาครับสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆขึ้นมาในวัดตลิ่งชันเห็นบอกว่าบ้านสัตว์ประหลาดเนี่ยจะทำลายสถิติโลกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือยังไงครับผมก็คือตอนนี้จะรวบรวมสัตว์ที่มีลักษณะ2หัวแล้วก็ตัวติดกันอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดในโลกแล้วอย่างนี้พวกสัตว์ประเภทนี้จะต้องเอาใจใส่ดูแลมากกว่าสัตว์ปกติทั่วไปยังไงอะคะแน่นอนครับก็คือสัตว์ลักษณะแบบนี้ก็คือเขาผิดเพี้ยนจากธรรมชาติเพราะนั้นเวลาเขาทานเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าหัวนึงไม่ทานเนี่ยเกิดปัญหาแล้วเราเริ่มเครียดแล้วเพราะว่ามันต้องไม่สบายหรืออะไรเพราะถ้าตัวหนึ่งตายปุ๊บมันก็จะตายพร้อมกันอ๋อถ้าสมมติตายไปหนึ่งเนี่ยมันก็จะตายพร้อมกันเลยอย่างปลานี่ตีเป็นหวยนี่เรียกอะไรดีฮะจริงๆแล้วนะครับที่บ้านสัตว์ประหลาดสยามเนี่ยผมถือว่าเป็นสัตว์มงคลหลายๆชนิดมารวมกันคนที่มาเที่ยวเนี่ยหลายๆท่านเลยอันนี้ไม่ได้งมงายนะครับแต่ว่าถูกหวยจริงๆจริงๆพูดอย่างเงี้ยอาจารย์แจ็คนี่ไงแล้วอย่างที่บ้านสัตว์ประหลาดนี่มีสัตว์ประมาณกี่ชนิดนะคะที่รวมกันอยู่ได้ประมาณ50ชนิด50โอ้ยเยอะนะอันใดแล้วหวยออกทีเดียวเพราะละเอียดอ่อนครับการขนย้ายเราเลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายมาได้แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะไปเยี่ยมเยียนไปดูสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยจะไปได้ที่ไหนคะก็สำนักงานเขตตลิ่งชันนะครับเลยมานิดนึงจะเป็นวัดตลิ่งชันนะครับในวัดเลยจะมีตลาดน้ำด้วยนะครับมีพระชื่อดังด้วยแล้วก็มีบ้านสัตว์ประหลาดสยามคือไปที่เดียวได้3อย่างได้3อย่างเลยครับท่านผู้ชมฮะนี่จริงๆทำรายการมาก็เพิ่งเห็นสัตว์ประหลาดจริงๆประหลาดจริงๆประหลาดจริงๆครับมันชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นเหลือกันนี่แค่ส่วนนึงที่ขนมาได้ส่วนนี้ครับยังเหลืออีก50กว่าชีวิตอยู่ที่นั่นที่แปลกๆจริงๆตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะฮะขอบคุณคุณโอจริงๆครับที่แบบว่าอุตส่าห์แวะเวียนมาเติมมาคุยกับเราเช้านี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณโอครับ